จากประสบการณ์ของพยานพยานคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จำเลยจะก่อเหตุฆาตกรรมบิดาของตนเองอาวุธที่ใช้ในการสังหารคือปืนที่นายอาคินใช้ในการแข่งขันจริงๆผมบอกได้แค่ว่ามันเป็นลูกในละคุณศาลขอตัดสินให้จำเลยได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตผมไม่ได้ทำนะครับอาคินผมไม่ได้ทำนะครับผมรักพ่อของผมอ่ะอาคินไม่มีเหตุผลที่ต้องฆ่าพ่อตัวเองนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันมันไม่ได้ทำให้คดีของพ่อคืบหน้าเลยผมจะทำรายการคลี่คลายคดีคุณชื่ออะไรคุณเป็นใครคุณโผล่มาในห้องผมมาดูแผลให้ผมมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอคุณแค่หน้าเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จักเหมือนใครหรอสามีของฉันทุกครั้งที่นายโดนทำร้ายคุณนิสาก็จะโผล่เข้ามาอยู่ด้วยตลอดฉันว่านิสาไม่น่าไว้ใจอ่ะโอ้อคิระวังคนที่สร้างเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้บางทีเขาอาจจะเป็นพ่อของคุณหรือว่าคนทำคืออาธเนศอ่ะพ่อมีอำนาจในการตัดสินใจมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอายเกียรติพ่อของนิดในการตัดสินใจผมรู้จักคุณมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุณจำฉันไม่ได้ก็ไม่สำคัญหรอกคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงมีสิทธิ์มาทำกับผมแบบนี้พวกคุณฆ่าผมในวันที่ผมอยากจะมีชีวิตแต่กลับช่วยผมในวันที่ผมอยากจะตายคุณชอบเล่นเกมรักสินะชีวิตมันก็เหมือนเกมในเกมถ้ามันเกมโอเวอร์เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ไอ้คิงลูกเป็นแบบนี้พอใจแล้วใช่ไหมพอใจแล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะจำอดีตชาติไม่ได้แต่เราก็ถูกกำหนดให้รักกันทุกภพทุกชาติไป